สวัสดีครับ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 น้องเป็นนิสแลนเวิร์ประจำปี2010 2010ไทยแลนด์เวิร์รู้จักปะช้องช้องช้องไม่รู้ครับไม่ค่อยได้ดูเตะบอลปะเตะครับตายแล้วเตะแต่เราไม่ค่อยได้ดูไงเขาอยู่เขาประกวดดึกนี่นี่นอน2ทุ่มเหรอประกวด2ทุ่มเหรอนอน2ทุ่มเหรอนี่ต้องบอกอาจารย์คุ้งก่อนเขาเป็นช่างแต่งหน้าของช่อง3เหมือนกันเป็นละครเรื่องครับผมตอนนี้ทำคุณชายพวันรุ่นครับกับเรื่องใต้ร่มใบพัดละครต้นตะเคียนในหลวงตอนชุดลูกไม้ของพ่อครับมาแล้วของคุณชายนี่ใครกำกับครับคุณชายเป็นของพี่คิงบริษัทคิงฟิลลิ่งโป๊กเล่นคิงโป๊กเล่นคิงโป๊กเล่นพัดคุณชายอะไรนะคุณชายพวันรุ่นได้ไปจุฬาเรื่องที่สองได้ไปสวิตกับเขาด้วยได้ไปสวิตในเมืองนอกนะคะไปเจอฮีมะมาแล้วไปขายแรงงานไปเที่ยวมาไม่ขอก็ไปเที่ยวที่เขาถ่ายนี่แหละครับถ่ายเที่ยวที่โลเคชั่นรู้สึกเขาไปตั้งแต่นานแล้วนานแล้วสภามิถุนาปีที่แล้วปีที่แล้วไปจนโป๊กกลับมาเป็นละครแห่งปีเพราะว่าถ่ายกันเกือบปีแล้วใช่ไหมฮะเขาบรรจงเขาบรรจงบรรจงล็อตเนี้ยเขาแบบว่าบรรจงสร้างใช่ครับพี่รอนน่าจะไปเล่นบรรจงมั้งเริ่มเลยดีกว่าครับอาจารย์ครับผมดิมิเตอร์แค่เป็นความสมบูรณ์เป็นตัวแทนของรุ่นไซอัพใช่สีเขียวสีเขียวจริงวันนั้นเนี่ยต้องถามอาจารย์กุ้งนิดนึงครับแต่งหน้า7โมงถ่ายตอนประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนก็สมาเราอยู่คงทนอยู่คงทนนี่เห็นไหมล่ะพูดถ่ายทีเดียวอยู่เลยนะอยู่ทำแบบก็อยู่ค่ะอยู่นอนเที่ยงคืนเลยนะใช่ครับเทพความสมบูรณ์ตอนนี้คือหลักคือสีเราคือสีเขียวแล้วก็เน้นที่โปรดักต์ของไซอัพเนี่ยจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องความชุ่มชื้นใช่เพราะว่าสำหรับผิวแห้งเลยสำหรับผิวแห้งจริงๆแล้วเหมาะสำหรับคนผิวแห้งเหมาะคนไทยเลยแบบนี้เพราะว่าแสงแดดแรงก็พอมันร้อนไงร้อนเสร็จปั๊บหน้ามันก็ขาดความชุ่มชื้นไงใช่หรือเปล่าความชุ่มชื้นเพราะว่าผิวแห้งน่าจะอากาศแดดแรงก็ต้องกันแดดทุกทางโอเคต่อนะเตะบอลเนาะเตะบอลโดนหัวปะนิดนึงใช้หัวด้วยนะเดี๋ยวเริ่มบำรุงอีกแล้วตอนที่เราถ่ายอีกครับเองเนี้ยเราต้องการให้หน้าแบบดูมีมอยส์ตลอดมอยเจอร์ตลอดเวลาชุ่มชื้นเพราะว่าตัวปูนไงเพราะเราเน้นที่โปรดักต์ไงก็คือฉะนั้นเราต้องอยากให้หน้ามันดูโปรทีนี้บางตัวเนี่ยมันจะมีโปรดักต์ที่ทำให้ดูหน้าดูโปรด้วยใช่นอกจากความชุ่มชื้นแล้วเนี่ยครับผมก็จะต้องให้ดูแบบว่ามีออร่าดูโปรดูอินเปล่งประกายเปล่งชัดชัยจริงๆจะบอกว่าตอนที่แต่งอย่างเงี้ยไม่ลงแป้งฝุ่นไม่ใส่เออใช่จริงๆก็อยากทำแบบไม่ลงแป้งฝุ่นแต่ว่าก็ลองดูแล้วกันก็ลองดูก็ได้ครับไม่ลงเลยเอาให้เหมือนเดิมเอาให้เหมือนเลยไหมล่ะให้เหมือนเลยก็ได้เนาะจางยุ่งครับก็คือหลักๆก็เป็นสีเขียวเนาะเดี๋ยวคุณผู้ชมเขาจะงงว่าเอ๊ะรูปเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าเขาจะไปแต่งเองแบบนี้ปรับแบบนี้ก็อาจจะลงแป้งฝุ่นไปเบาๆเพราะว่ามันจะทำให้หน้าไม่หนืดในชีวิตประจำวันมันไม่แต่งเพื่อถ่ายไงแต่งเพื่อถ่ายนี่คือถ่ายเลยแต่ว่าประจำวันเราจะต้องใช้แป้งฝุ่นต้องปรับนิดนึงเพราะฝุ่นก็ไปนี่ไปนั่นเดินออกไปข้างนอกบ้านได้ฝุ่นก็จะติดไงลมพัดมาติดหมดเลยไม่ได้ลงแป้งจริงๆกันแดดนี่สำคัญนะก่อนแต่งหน้าทำไมเขาทำต้องทาเขาต้องทากันแดดตลอดเขาช่างก็ต้องถามเลยว่าลงกันแดดมาหรือยังคะใช่ทำไมฮะอาจารย์กุ้งจริงๆแล้วคือสอให้ลงมาแล้วถ้าเขาไม่ถามเขาก็ต้องลงให้มาต้องมีเพราะว่าบ้านเราไม่ทาไม่ได้เลยอย่าคิดว่าไม่ได้ไปไหนไม่ได้โดนแดดแต่หนูละถ่ายละครเข้ากล้องเงี้ยไฟเงี้ยตัวดีเลยไม่กันหรอป่านนี้ดิฉันเป็นปลาทอดไปแล้วไฟยิ่งกว่าแต่ว่าเครื่องสำอางของเรานี้ผสม SPF ด้วยส่วนมากเราก็มีกันแดดที่เป็นกันแดดโดยตรงก็มี SPF 30โปรดักต์นี้นะฮะจริงๆแล้วคือเนื้อครีมมันจะหนาหน่อยนะฮะปิดได้มันปิดได้นะคะแต่ในส่วนที่เราไม่ต้องการปกปิดเราก็ทำบางๆเกลี่ยมันผ่านนะคือเวลาเรามีของเนี่ยสมมติว่าบางคนเนี่ยอุ้ยของเต็มเลยเห็นใครว่าดีซื้อหมดเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าใช้ไม่เป็นก็จบใช่เอาชีวิตต้องรู้ว่าตัวนี้ใช้กับใช่ใช่ช่างบางคนกางแน่นครึบพอแต่งปุ๊บงงหลับตาแล้วก็ทำงนฟักเพราะจริงๆการเป็นช่างที่ดีไม่ใช่ว่ามีของเยอะนะแต่ต้องรู้ว่ามีแล้วจะใช้อะไรหรือว่าถ้าไปข้างหน้าแล้วเนี่ยมันมีแค่นี้ไม่ใช่อะไรอะแดปใช้ยังไงไปเมืองนอกเกิดลืมเรื่องนี้ไม่มีมีแค่นี้กลับไปซื้อตรงไหนก็ไม่มีก็ต้องใช้บางทีก็ต้องกวนเอาเนี่ยรวมกวนรวมกันก็ได้ออกมาใช้ใบพีแล้วเนี่ยแต่ดันมุ้งเป็นคนมีของอีกแล้วอ่ะฮะเป็นคนมีของOh.
ริงๆคือพื้นฐานของการรองพื้นเรื่องผิวอะไรพวกนี้การเตรียมสำคัญนะเพราะว่าการแก้ไขรูปหน้าต่างๆคือขั้นตอนรองพื้นหมดแสดงว่าขั้นตอนนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นใครที่รีบมีลูกค้าเยอะแล้วให้เด็กรองพื้นให้ในร้านนะจริงผิดไม่ควรนะคือจริงจะบอกว่าเวลารับงานอย่าเห็นเป็นเงินมากช่างบางคนเนี่ยให้เด็กทำตามๆแล้วก็ตัวเองก็ไปเขียนคิ้วทำปากนี่นะแต่ดีรองพื้นทำมาไม่ดีอ่ะก็เหนื่อยนะแก้ยากใช่ไหมฮะใช่เลยคุณเคยวิ่งหนีไหมให้เด็กทำรองพื้นไม่หนูทำเองเพราะว่าสำหรับตัวกุ้งเนี่ยกุ้งมีความรู้สึกว่ารองพื้นสำคัญมากคือถ้าปูพื้นที่ดีพังเลยพังนะจะมาเติมแก้ไงก็ไม่ได้มันจะไม่สวยอยู่ทั้งวันเลยที่มันเจ้าสาวแล้วอะไรเงี้ยรองพื้นปิดสีก็หน้าไม่ได้นะไม่คล้ำโดนคือถ้าพื้นไม่ดีเนี่ยไม่มีทางที่จะอยู่ทั้งวันเลยเพราะว่าอย่างเราทำงานเนี่ยเราทำเสร็จพอลูกค้าผ่านเรามือเราไปวันนี้พรุ่งนี้เราจะโทรฟีดแบ็กหาลูกค้าเพื่อเอาฟีดแบ็กว่าเป็นยังไงบ้างโอเคป้ามีอะไรปรับปรุงบ้างใช่มันก็ไม่รู้จะสอนกันได้หรือเปล่าคือมันเป็นเหมือนเป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพเพราะว่าจริงบางครั้งการที่เราละโมบแล้วเราทำลวกๆๆรีบเลยผลงานออกมาอย่างเงี้ยเราจะกินได้ไม่นานลูกค้าจะหาเพราะแต่งหน้านี่ปากต่อปากนะอุ้ยแต่งสวยแต่งสวยดาลงดาราเหมือนกันเออนี่สิแต่งสวยช่างคนนี้สิก็แนะนำกันไปมาช่างบางคนนะโอ้โหจับอยู่เลยฮะแต่กูก็จับทุกตาอยู่จับคนไหนอยู่ครับกินยาเอามานะอันนี้ก็มีออกงานก็จะมีมากี้บ้างมีมากี้บ้างพี่มาช่าบ้างครับใช่ก็เป็นรุ่นเดียวกับมาช่าอัลบั้มใหม่นะครับคัมทูมีมาช่าปกปิดเบาๆปิดเบาๆที่ตรงไหนบ้างใต้ใต้ตอนนี้เป็นช่วงของที่เขาเก็บตัวมิสแดนบอลมีสิ่งที่ช่วยทำอะไรบ้างก่อนจ้ะก็คือช่วยทีมน้องๆให้มีความปวดจริงเมื่อไหร่นะ9เมษายน9เมษายนจะรู้แล้วว่าใครได้เป็นมิสแดนบอลมีน้องๆคนไหนดูเป็นตัวเก่งมากป่ะดูทุกคนค่อนข้างมีความโดดเด่นเท่าเทียมกันค่ะหุ่นรูปร่างส่วนสูงหน้าตาคล้ายๆอันนี้อาจารย์กุ้งยังละเมียดรองพื้นอยู่ใช่แล้วก็อาจจะลงแบบคือจริงๆแล้วหน้าเนี่ยจริงเขาก็แบบเป็นทรงเหมือนเกิดตื่นรูปไข่แล้วแหละแต่ว่าเราก็ต้องมีเงาเบาๆอันนี้แสงจริงมันเหมือนด้าครับเออเราก็ดูทำไมมันสว่างจังเนาะหลอกดาวมันเป็นหลอกดาวแล้วก็ยิ่งไอ้ชายแล้วขาวไปวันนี้เออขาวคือจะบอกว่าจันทร์กุ้งให้ความสำคัญกับการรองพื้นอย่างมากซึ่งอย่างที่บอกคือพื้นฐานดีแต่งอะไรมันก็สวยก็เหมือนทำละครอ่ะมันก็อยู่ทั้งวันเราก็อยู่ทั้งวันใช่ใช่ไหมซอฟเมย์ก็เหนื่อยตายเลยต้องมาแต่งใหม่ทั้งออกแต่งเปื่อยนะเหนื่อยมากเหนื่อยเปื่อยล้างดาวดอนะดูแก้มก็สายอ้ําเหมือนกันพยายามจะใช้สายอ้ําหมดเลยจะได้ตรงคอนเซ็ปต์จริงจะบอกเครื่องสำอางนี่นะคือก็อยู่ที่ตัวช่างด้วยที่จะเลือกใช้หรือว่าจะอัดแอปหรือจะปรับหรืออะไรเงี้ยในช่างบางคนมีความรู้สึกว่าเอาของมากางเยอะแล้วขมมันขูดได้จริงๆแล้วขูดได้มันนักแสดงบางคนนี่แบบว่าใช้อะไรอ่ะใช้อะไรอ่ะใช้อะไรบ้างนี่หรอไอ้หนูแพ้แต่เข้าวงการใหม่ๆไม่แพ้นะอยู่สักพักนึงแพ้นี่แพ้นี่ไม่ได้จริงๆอยากจะเริ่มมีภูมิแพ้ขึ้นมาตอนแรกใหม่ๆก็ไม่ค่อยใครเป็นอะไรไงไม่มีอะไรเลยโอ้ยผมนี่อะไรก็ได้โอ้ยสักพักนึงสิเรื่องที่สองอันนี้แพ้สเปรย์หัวล้านมากเลยจริงๆนะบางทีเป็นดาราบางทีก็จะต้องมีของตัวเองส่วนหนึ่งบางคนมีกระเป๋าตัวเองนะอย่างนักแสดงบางคนที่เป็นคนแพ้ง่ายเนี่ยอาจจะมีกระเป๋าไปแล้วให้ช่างเขาใช้ก็ได้ไม่ได้ว่าไม่ผิดเพราะบางคนเราก็ไม่รู้ว่าร้อยพ่อพันแม่ก่อนนี้ก็สำคัญอันนี้อาจารย์ลงแป้งทูเวย์ลงแป้งทูเวย์เก็บเป็นเฉดไปเลยคือไอ้การที่เราบอกว่าตอนที่เราแต่งนะแล้วเราไม่ได้ลงแป้งแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ใช้ไอ้พวกไอ้เอสเซนต์พวกเนี้ยในการเก็บเป็นเก็บดีเทลเช่นเซตติ้งไฮไลท์อะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องใช้ดีคืออาจจะไม่ทำทั้งหมดเพราะว่านะฮะพอไอ้แป้งพวกเนี้ยมันไปเกาะกับตัวรองพื้นที่เราทำไว้เนี่ยมันก็จะฟิตแน่นไปเลยเพราะอาจารย์กุ้งอ่ะไม่ได้รองพื้นหนาเพราะฉะนั้นเวลาลงแป้งตัวเนี้ยมันก็จะไม่เป็นข้าวถ้าแต่งเป็นก็จะดูฉ่ำๆแต่งไม่เป็นก็ดูช้ำๆอยู่ใกล้กันนะใกล้กันนิดเดียวนะอันนี้
ฝีมือช่างเนี่ยอันนี้สำคัญเทคนิคครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้เหมือนกันหมดนะคือบางคนอาจจะมีความถนัดคนละอย่างช่างเนี่ยจะมีจุดเด่นไม่ค่อยเหมือนกันเขาจะมีความถนัดในแนวของเขาบางทีเราดูอาจจะเอาอันเนี้ยที่เราชอบหรือว่าทำแล้วโอเคเอามาใช้ยิ่งเห็นเทคนิคช่างหลายๆคนยิ่งคนทางบ้านยิ่งเห็นอาจารย์เยอะๆนะแล้วเก็บเทคนิคมานะโอ้โหมีคนหนึ่งเขาเข้ามาใน Facebook ในแฟนเพจของ MTI เลยนะว่าเขาแต่งหน้าเป็นเพราะรายการ Beauty Today เลยนะจะทำอะไรต่อเดี๋ยวเราจะลงเบสที่ตานิดนึงเพื่อให้อายแชโดว์เพื่อให้เจออายแชโดว์มันเกาะนะครับจะได้ไม่ร่วงถ้าเราไม่มีเบสทำยังไงดีเขาลองกินได้ไหมก็คือเบสสีที่เราใช้ก็จะเป็นเขียวอมเหลืองออกลมเหลืองออกทองเนี่ยพอเราลงนะใช่ไหมฮะเราก็จะลงสีไฮไลท์ก่อนนะบริเวณที่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ทางบ้านดูไม่ทันตรงนี้เราไม่ได้ลงแป้งฝุ่นตรงนี้ไม่ได้ลงแล้วก็จะมีตัวนะฮะเบสของอายแชโดว์ต้องเบสไปก่อนคือตรงนี้เห็นปะเสียเชโดที่ลงอ่ะจะเห็นความชัดเราไม่ร่วงนะติดไม่ร่วงครับไม่มีโปรแต่งตาบนแต่งตาล่างโนล่ะนี่อันนี้โปรดักต์มาอันนี้เป็นอายแชโดของเทรนที่มี7วันแล้วเป็นเดลี่คัลเลอร์HD มันเป็น HD ติดไหมคุณเอ๋ยดูสิสีชัดมากเดี๋ยวได้เขียวเหรอติดถ้าแต่งหน้าถ้าไทยกับฝรั่งแข่งกันไทยชนะนะความละเอียดอ่ะไทยเอาไปกินนะละเอียดมากเป็นเพราะดีเทลเยอะด้วยใช่ไหมดีเทลฝรั่งไหมนะผมแล้วตีนแต่งเลยจริงแต่งเร็วมาก15นาทีแต่ฝรั่งมันแต่งเพราะว่าโฟมมันได้ไงโฟมมันชัดต้องแก้อะไรเลยต้องมีแต่งมีเฉดอะไรเนี่ยแต่ฝรั่งแต่งหน้าทั้งแบบไทยคิดนานนะเพราะนางแก้ไม่เป็นเพราะฝรั่งเนี่ยมันไม่เทดดิ้งตาฟ้าลงไปสีเดียวก็ได้สวยแล้วแบบว่าฟรอสลงเต็มที่คนไทยลงสิกบภูเขานะมันทำเฉดด้วยตาเป็นประดามมองดูบวมสีเขียวสีเขียวเป็นสีที่หลายคนไม่กล้าแต่งอันนี้อาจารย์กุ้งเขียนขอบก่อนเขียนขอบก่อนนี่ค่ะนี่หางตาแล้วนี่เขียนกรอบแค่ครึ่งตาเหรอครับผมใช่เราเล่นน้ำหนักอยู่ที่ปลายตาเดี๋ยวเราจะลงสีอีกตัว HD อายแชโดว์ของเราครับทำไมเราเลือกทำกรอบก่อนเราจะได้เลขฐานก่อนอันนี้อันนี้คือแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนเคยเห็นไหมอาจารย์บางคนแต่งทุกสิ่งอย่างแล้วไปลองพื้นใช่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนแต่ว่าคือทุกสิ่งอย่างออกมาแล้วคือผลลัพธ์ก็คือต้องสวยมีหลายคนเนาะไม่กล้าแต่งสีเขียวนะผู้ชมทางบ้านบางคนบอกโอ๊ยเขียวหรอนกแก้วไงนกแก้วไงหนูดำอะค่ะหนูจะกล้าแต่งเขียวหรอจริงสีผิวจริงสีผิวไม่ใช่ข้อบังคับเลยนะที่จะต้องจริงคือเห็นนิโก้ว่าเห็นนักร้องเขาฟาดสีแบบนั้นแล้วสีผิวพวกนี้นะพอฟาดสีลงไปเนี่ยเห็นหมดเลยนะสีชัดมากบางทีลงไปแล้วชัดกว่าสีผิวฝรั่งของนิโก้สวยเป็นชายจะมีปีละครั้งเป็นงานแบบว่าระดมทั้งสิบหมู่นี่เขาทำเป็นปฏิทินเนี่ยฮะจะลองทำเป็นแคตตาล็อกปฏิทินเห็นเขามีบอกให้ไปพิมพ์เอาอ๋อปฏิทินเขาทำในเฟซคือใครอยากได้แต่ละเดือนแล้วก็ให้ไปเซฟรูปเอาในเฟซบุ๊กใครอยากได้ติดเขาจะทำปฏิทินขึ้นมาแล้วก็เอาไปเก็บไว้สีเขียวนี่มีข้ออะไรที่ควรระวังบ้างทีนี้เนี่ยพอลดลงอันเนี้ยแล้วก็สำหรับไอ้อะไรนะครับข้อที่ควรระวังที่เวลาช่างเนี่ยนี่คือช่างทำแต่ถ้าเกิดเราทำเองเนี่ยคือมันจะร่วงปกติไอ้เชโดทุกอย่างเนี่ยโดยปกติเราจะร่วงนะทีนี้เนี่ยเราก็ต้องระวังอันนี้มันจะไม่ค่อยร่วงเยอะเท่าไหร่เพราะว่าตอนเราจะใช้เนี่ยเราก็สะบัดออกแล้วไม่ให้มันมีฝุ่นติดไปเยอะนะฮะทีนี้ไอ้ดีเทลตรงนี้เดี๋ยวเรามาเก็บอีกทีนึงนะฮะก็คือมันจะไม่ได้น่าเกลียดมากแต่เดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์แต่จริงๆสีเขียวเนี่ยเขามีหลายเฉดของเขียวมีกระทั่งเขียวจะต้องไปถึงเหลืองทองก็คืออยู่ในโทนเขียวในโทนของเขาก็คือมันสามารถที่จะไล่โทนได้ไล่ถึงเหลืองได้ใช่แล้วก็จะบอกว่าไอ้ที่ในแบบอ่ะเราไม่ได้ใช้สีดำเลยนะนี่เราก็เลยพยายามจะไม่ใช้สีดำก็คือเขียวเข้มเขียวเข้มไล่ไปเข้มกลางออก
คิ้วนี่จริงๆคิ้วในแบบเนี่ยเราไม่ได้เขียนเลยเราเซตอย่างเดียวอันนี้แต่นี้เราไลน์ให้ดูจริงๆเพราะว่าคิ้วน้องบางมากคนนั้นเขายังพอมีคิ้วคิวเราไม่ได้เขียนเป็นทรงเป็นบล็อกใช่นี่เราก็คือเราไลท์ให้มันดูแบบมีเส้นขนใช่ไหมทำขนเกลียวทีนี้ระดับขนตาเราก็จะปัดขนตานะครับปัดเลยใช่ไหมวันนี้ไม่มีสวมใช่ไหมฮะนี่ขอปัดก่อนปัดก่อนปัดก่อนสวมคือจริงอันเนี้ยเราไม่ได้เน้นขนตามากเราไม่ได้เน้นขนตาแบบบึ้มบั้มชัดเจนเราก็ต้องการที่แบบว่าเส้นขนมันเรียงกันสวยนี่มีเล็กบึ้มบั้มใช่ไหมไม่บึ้มไม่บั้มบึ้มท่านอื่นมันดูแบบว่าบึ้มบั้มแบบนี้คือด้วยความที่เราไม่ได้ต้องการขนตาชัดใช่ไหมฮะเราต้องการแบบว่าเส้นตาชัดเราก็จะใช้อันเนี้ยขนตาเราก็ติดข้างในติดข้างในนี่เราก็ทาแล้วก็พักไปแป๊บนึงกาวมันเหมือนแบบเซ็ตตัวนะเซ็ตตัวนี้ไม่ใช่แบบทาปั๊บติดโพไม่อยู่นะไม่อยู่แป๊บเดียวหลุดจะแห้งไม่แห้งใช่ต้องให้มันเซ็ตตัวนิดนึงถ้าติดขอบตาบนข้างในอ่ะครับจะทากาวด้านบนใช่ป่ะใช่ทากาวด้านบนปกติเราทากาวด้านล่างมันจะก่อนอันนี้เราจะติดซ้อนใต้ขนตาใต้ขนตาแล้วนะครับบนแต่อันเนี้ยมันจะทำให้ดูแนบที่สุดดูเนียนครับติดทำเองได้บ้างแบบนี้ทำเองได้บ้างติดเองไหมนี่ไงชมพู่ติดเองจริงป่ะชมพู่ติดเองจริงก็ติดแบบนี้อ่ะติดแบบนี้นี่น่ารักตอนนี้ที่เห็นก็มีชมพู่ติดเองเก่งนะทีนี้ถ้าเกิดว่าคนเป็นคนตาตกไม่ควรจะติดข้างในก็ยิ่งติดยิ่งตกห้ามด้วยเนาะนะครับทีนี้พอเราติดไปเงี้ยปุ๊บจะไม่เห็นข้อจะไม่เห็นข้อก็เดี๋ยวนี้ขนตาปลอมกลายเป็นของจำเป็นเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเป็นอวัยวะที่33จริงไหมฮะต้องมีขนตาต้องมีนะต้องมีเลยใช่ไหมถ้าแต่งหน้านี่เคยไหมไม่ติดขนตาเคยไหมหนูไม่มีสีเขียวเอ๊ะถ้าตาสีเขียวนี่ปากจะสีอะไรครับปากเขาจะออกสีพีชๆเท่านั้นอ๋อสีพีชตาล่างครับเราจะติดก็ได้ไม่ติดก็ได้ไม่ติดก็ต้องปากไม่ติดก็ต้องปัดละเมื่อกี้เราอาจจะโกรบริเวณนี้ไปละครับน่าดูโกรครับนางงามเดินสายนี่นะคุณเอ้ยมันเป็นแบบว่าเขียนนิยายได้เลยอ่ะตีรถตู้ข้ามจังหวัดกันนะนี่กรรมการก็ตามไปหลอกหลอนครับเดี๋ยวถามหนูสี่เรื่องนางงามนิดนึงถามว่าประกวดมาเยอะไหมอ่ะจริงๆแล้วสี่เป็นนางแบบอะค่ะดังนั้นแต่ว่ามาโชคดีเอาเวทีนางงามแทนที่แต่ก่อนใช่ค่ะเมื่อก่อนจะประกวดแต่นางแบบคิดว่าตัวเองน่าจะเป็นนางแบบใช่ว่าสูงอ๋อแสดงว่าจริงหนูสิเนี่ยไม่ได้เดินสายใช่ค่ะไม่มีอารมณ์ของความเป็นนางงามเลยจะเป็นนางแบบที่ลงเวทีนางงามแล้วก็ได้แล้วพอเป็นนางงามแล้วนางงามแล้วก็รักเด็กไม่แต่ว่าก็เหนื่อยจริงๆถ้าต้องถามตรงว่าถ้ายังไม่ได้ตำแหน่งมิสแทนเวิร์ดเนี่ยจะหยุดหรือยังก็จะมามิสแทนเวิร์ดค่ะจนกว่าจะได้ตำแหน่งมิสแทนเวิร์ดเพราะบางคนเนี่ยคือพอได้ตำแหน่งตรงนี้คือจำเป็นต้องหยุดเพราะว่านี่คือสูงสุดแล้วเอามาถึงปากเถอะนี่ลงอะไรอ่ะสีนี่เลยแล้วไม่ได้วาดเราก็ลงสีแล้วเราก็แค่นี้แล้วก็เพราะว่าปากของน้องเขาก็โอเคดูงดงามทีนี้มันอาจจะดูว่าแห้งหน่อยใช่ไหมฮะเราอาจจะเติมมอยเจอร์ลงไปอ๋อแต่คุณจะทำอะไรฮะใช้น้ำอันนี้คือเราเก็บละก็คือสุดท้ายหมดละนี่คือเรานั่นเหมือนเราก็จะฉีดน้ำแร่เพราะนี่คือหนึ่งที่เราไม่ได้ฟิกแป้งพอเราไม่ได้ฟิกแป้งเราก็จะฉีดน้ำเพื่อช่วยให้ลองอุดตันนะแล้วก็จริงๆปล่อยเขาแห้งไปเลยก็ได้หรือครับไม่ก็แต่ถ้าเหมือนว่าเผลอฉีดไปจนเยอะแล้วก็เอาทิชชู่ซับก่อนเราก็กดให้ตัวนี้มันชื้นแค่นี้ก็มีความชุ่มชื้นเสร็จแล้ววะฮะเนี่ยก็จะดูโกรเห็นไหมล่ะสวยๆเปล่าโดยรวมก็เป็นสีเขียวอมทองดีมิเตอร์แล้วช่วงหน้าครับก็จะกลับมาพบกับการแต่งผมแต่งตัวแบบจัดเต็มครับแต่งผมเกศยาโบราณเนาะแต่งผม